ก็เดี๋ยวลองทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวอีกประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่23เนาะนะครับวันที่25มิถุนายนนะครับเดี๋ยวมันจะมีงาน Father Day นะฮะก็งานนี้ก็น่าสนใจดีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาคต่อของ Father Interact ของครั้งที่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตัวอีเวนต์ได้นะก็เดี๋ยวผมอาจจะทิ้ง URL ไว้ให้นะครับคิดว่าน่าจะยังลงทะเบียนกันได้อยู่มั้งนะฮะก็ถ้ายังลงทะเบียนกันได้อยู่ก็ลองไปลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ตามไลฟ์สตรีมของทาง Flutter Day ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเหงานะครับก็จะมาดูไลฟ์ไปพร้อมกับทาง Flutter Developer Community ในประเทศไทยนะครับก็จะลองอยู่เป็นเพื่อนนอนดึกกันหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเรื่องดิสคัสกันแบบออนไลน์อะไรพวกนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าทาง Community Manager ในส่วนของ Flutter ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆแหละนะฮะเขาก็มีเขาเรียกอะไรการชักชวนเล็กๆนะครับในเรื่องของการให้มาร่วมแจมในเรื่องของการช่วยกันนั่งดูไลฟ์ตอนดึกนะครับไม่รู้ว่าใครไม่รู้ใครจะทรหดอดทนได้ขนาดไหนนะแต่ว่าก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ลองดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากนอนดึกก็จะดูไลฟ์ช่วง
เช้าย้อนหลังก็ได้นะผมเข้าใจว่าน่าจะมีตัดเป็นเซสชันให้เราดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ท็อปิกนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอ่อเรื่องอะไรนะดาร์คธีมใช่ไหมดาร์คธีมดาร์คธีมเขาบอกว่ามีน้องท่านนึงมาถามนะว่าเหมือนว่าเขาทำแอปอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับแผนที่เนี่ยฮะเขาถามมาว่าเนี่ยพี่ผมทำดาร์คธีมแบบที่พี่บอกในตอนที่แล้วนะเราคุยเรื่องดาร์คธีมกันไปในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก็บอกว่าให้ไปเซต brightness dark ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมืดเองใช่ไหมครับที่บอกว่าทุกอย่างมันมืดเองนะมันเฉพาะวิดเจ็ตที่อยู่ในฟัตเตอร์นะครับเฉพาะสแตนดาร์ดวิดเจ็ตนะครับถ้าเป็น third party วิดเจ็ตมันก็อาจจะไม่มืดก็ได้นะถ้าวิดเจ็ตนั้นไม่รองรับในเรื่องของการเรนเดอร์ในส่วนของ dark theme นะครับหรือ brightness dark นะครับมันก็จะไม่มืดให้นะครับเราก็ต้องไปบังคับข่มขืนมันให้มันมืดนะครับไปทำให้มันมืดนะก็ตามเงื่อนไขนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำยังไงนะครับนะก็โจทย์มาเป็นในเรื่องของ Google Map เนาะนะครับพอโจทย์มาเป็นเรื่องของ Google Map ผมเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ผมว่าโจทย์มันก็ดูดีนะเพราะว่าMap เนี่ยมันเป็นวิดเจ็ตผมจะเรียกว่าเป็น third party วิดเจ็ตก็ไม่ใช่นะมันก็เป็น product ของทาง Google นะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลองไปดูในpub.dart อ่ะครับpub.dev นะครับdart package เนี่ยมันก็บอกว่ามันยังไม่เสร็จนะมันขึ้นเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรเสร็จเลยนะครับในส่วนของ Google Map ก็ตลกดีนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นอะไรกับมันได้อีกเยอะแยะเลยนะครับผมให้ดูตรงนี้นะGoogle Map นะครับนะ Google Map Flutter นะครับก็ลองดูนะดูเลเวอร์ชัน 0.5 ยังไม่ขยับเวอร์ชัน1นะครับแล้วก็เขียนว่าอะไรไปด้วย Developer Previewเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะแต่ว่าคนก็ใช้เยอะนะครับลองดูrating นะ rating ก็บอกว่าโอ้ออกใน99นะครับ maintenance 100นะครับ health 100นะครับแล้วก็ popularity 99เลยก็ถือว่าก็คนก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับยังไม่หนีหายไปไหนอ่ะทีนี้เดี๋ยวโม้ไปเยอะนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าราวกันก่อนนะครับก็ดาร์คธีมนะครับเดี๋ยวกลับมาดูโค้ดเรานิดนึงนะฮะดาร์คธีมเนี่ยเวลาเราเรียกใช้ดาร์คธีมนะครับผ่านการกำหนดธีม data นะครับถ้ายังจำกันได้เนาะนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าโอ้ถ้าธีมปกตินะเรากำหนดแบบนี้นะครับเรากำหนดแบบนี้เราบอกว่าธีม data นะครับเราบอกว่า brightness เป็น light นะครับก็ถือบังคับไปในตัวนะว่าเนี่ยไอ้ธีม data ปกติเนี่ยขอให้มันเป็นโหมดปกติโหมดสว่างนะครับถ้าเป็นดาร์คธีมนะครับเราก็กำหนดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วบอกว่าธีม data นะ brightness เนี่ยขอให้เป็นดาร์คนะครับก็คือบังคับให้มันมืดนะครับบังคับให้มันมืดแต่ว่าสีขาวก็ขอให้เป็นสีดำอะไรเงี้ยสีดำเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะก็อันนี้ก็ตัว flutter เขาก็จะไปแปลงนะพวกนี้เอาเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้ผมกำหนด dark theme นะฮะไว้เป็นแบบนี้เนาะบอกว่า primary brightness นะครับ brightness dark นะครับมันต้องมืดใช่ไหมแต่พอมาดูที่แอปเนี่ยมันไม่มืดนะครับมันไม่มืดถ้าเราลองดู theme ณปัจจุบันของเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้มันอยู่โหมดของ dark theme แล้วนะเพราะมัน3ทุ่มแล้วนะครับก็เข้าสู่โหมด dark theme ไปนะทีนี้เราก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มืดนะครับมันถึงไม่มืดเพราะว่าตัววิดเจ็ตเองเนี่ยมันไม่ได้ทำมารองรับเพื่อที่จะเรนเดอร์ในส่วนของสไตล์ที่มันเป็นมืดอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องเรนเดอร์เป็นมืดตลอดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะคัสตอมในเรื่องของสีต่างๆนะครับได้นะผ่าน
วิธีการใช้สไตล์ของแผนที่นะครับตัว Google Map เองเนี่ยครับเราสามารถที่จะเซตสไตล์ได้นะผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูโค้ดนะครับถ้าเรามาดูตัววิดเจ็ตของ Google Map เนี่ยนะครับนะเวลาเราชอบควบคุมวิดเจ็ตอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์เนาะนะครับทีนี้ไอคอนโทรลเลอร์ของแมปเนี่ยนะครับมันจะได้มาก็ต่อเมื่อแมปเนี่ยมันเรนเดอร์บนหน้าจอแล้วนะครับนะซึ่งจะอยู่ในส่วนของ on map create นะครับเราจะได้ตัว Google Map Controller มานะครับแล้วเอาเจ้าไอคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปจัดการในเรื่องของสไตล์นะครับนะถ้าไปจัดการเรื่องของสไตล์อย่างเช่นเราจะเซตสไตล์ให้มันเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นพื้นสีดำจะเป็นพื้นสีเขียวสีม่วงอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะโชว์ถนนจะโชว์อะไรนะหมู่บ้านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยร้านขายของจะโชว์ไหมอะไรเงี้ยแลนด์มาร์คต่างๆเดี๋ยวจะโชว์ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถที่กำหนดได้นะครับผ่านเจ้าคอนโทรลเลอร์นี่แหละนะครับแล้วเจ้าคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นในส่วนของ Google Map วิดเจ็ตตัวนี้แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของanimate camera ได้ใช่ไหมครับในกรณีที่เราต้องการเลื่อนกล้องไปยังจุดต่างๆบนแผนที่ที่เราอยากจะให้มันไปนะตาม geo location ที่เรากำหนดเนี่ยก็เราสามารถที่แผนกล้องไปได้นะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการในเรื่องของการจัดการตัวมี camera position นะครับที่เราจะทำได้กำหนดสไตล์กำหนดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้างมาดูนี่เอาไปดูโค้ดมันก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนะครับมี animated camera นะครับ get led long นะครับget led long นี่ตลกมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดีนะมันใช้ได้ดีนะ get led long ก็คือแทนที่เราจะถ้าสมมุติว่าเราเคลื่อนแผนที่ไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเราอยากรู้ว่าตอนเนี้ยคือไอ้ Google Map เนี่ยมันอยู่ในlatitude longitude ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะไปดึงจากไอ้คอนโทรลเลอร์นี่ได้นะคือ get led long จากตัว widget ได้นะว่าเราเลื่อนไปถึงตรงไหนนะครับแต่ว่าไอ้ coordinate ที่มันจับก็คือตรงกลางแผนที่นะก็คือตรงกลางหน้าจอของแผนที่นะครับอันนี้ก็ตลกดีนะแต่ว่าโอเคนะผมชอบมันเป็นวิธีการที่แปลกดีนะมีซูมเลเวลนะครับแค่ซูมเลเวลอะไรพวกนี้นะครับนี่อันนี้เราจะเล่นตัวนี้นะเซตแมปสไตล์นะครับตรงนี้นะเซตแมปสไตล์ก็คือเราจะกำหนดสไตล์ของตัวแผนที่ว่าจะให้มันโชว์แบบไหนนะครับนะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ไอ้แมปสไตล์ที่ว่าเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าไอ้วิดเจ็ตที่ว่าเนี่ยมันจะมีสไตล์แบบไหนนะครับมันจะมีเว็บนึงนะสำหรับช่วยในเรื่องของการ generate ตัวสไตล์ได้นะครับเว็บมันชื่อ map style .with.google นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผม copy ตัว URL ไปให้นะครับก็เจ้าตัวเนี้ยง่ายเลยนะครับชีวิตง่ายขึ้นนะครับอยากจะได้สไตล์ของ map เป็นแบบไหนแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเล่นนะนะผม copy URL ให้ก่อนนะครับจะได้ไปลองเล่นกันดูนะครับก็ URL ก็จะอยู่ในคอมเมนต์นะครับของวิดีโอนะMap Style นะครับมาดูเลยนะครับก็คือง่ายๆนะฝั่งเนี้ยเรากำหนด property ของ Map นะครับว่าเราอยากจะให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับเห็นไหม Adjust Density of Feature นะครับจะให้มันโชว์อะไรนะสมมติถ้าเลื่อนมาสุดนี้คือจะให้โชว์ทั้งหมดนะครับถ้าเลื่อนต่ำลงมาคือมันไม่โชว์นะครับเห็นไหมฮะถนนหายไปแล้วนะครับแลนด์มาร์คจะโชว์ไหมนะครับถ้าปิดหมดก็จะไม่โชว์นะครับ
เลเบลนะครับจะโชว์ไหมนะครับถ้าไม่มีเลเบลมันก็หายไปนะครับสมมติว่าผมโชว์ถนนไว้นะครับมีเลเบลนิดหน่อยนะครับจะได้รู้ว่ามงเมืองอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่โชว์แลนด์มาร์กนะเห็นไหมฮะข้อมูลที่เกี่ยวกับข้องกับแลนด์มาร์กนึงก็จะหายไปแล้วนะครับถ้าเราขยับแลนด์มาร์กขึ้นมามันก็จะมีพวกหมายเลขถนนสถานที่สำคัญอะไรเงี้ยส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยพวกนี้ครับมันก็จะขึ้นมานะถ้าเราไม่กำหนดก็จะไม่มีนะครับสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับตอนแมปมันเรนเดอร์มันก็จะเรนเดอร์เร็วได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของธีมนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับของเราแล้วนะครับว่าจะให้มันมืดแบบไหนจะให้สว่างแบบไหนนะครับสมมติว่าสีนะสีสมมติว่าอยู่ในโหมดไลท์นะครับเราก็อยากจะให้มันเป็นสีปกติแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไว้นะครับถ้าบอกเอ้ยมันดูไม่เท่เลยนะเราลองเลือกเป็นเรดโทดีไหมนะก็ดูโบราณดีนะนะดูโบราณดีนะครับนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยในโหมดไลท์เนี่ยเราจะให้มันแสดงผลแบบนี้เหมือนเดิมแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของดาร์กเนี่ยเราจะให้มันแสดงผลอะไรที่มันเป็นดาร์กนิดนึงนะครับเราอาจจะมาเลือกตรงนี้นะครับหรือมันมืดไปไหมนะครับถ้ามันมืดไปแล้วก็อาจจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเลือกแบบนี้ดีเหมือนเล่นเกมเลยเหมือนเล่นเกมอินเกรสเนี่ยสีเหมือนอินเกรสเลยนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับถ้าเราเลือกได้แล้วเรากำหนด property ทั้งหมดได้แล้วที่เราอยากได้นะสมมติว่าผมแสดงถนนนะครับไม่มีแลนด์มาร์กนะครับมีเลเบลนิดหน่อยนะครับผมก็กดในแมปนะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นสไตล์ของตัว Google Map นะครับก็คือเป็น JSON file นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว static map นะฮะ static map มันก็จะเป็น URL ยาวๆเนี่ยนะฮะเราใส่ API key แล้วก็ไปโชว์ในเว็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเรามาใช้ตัวบนนะครับเราก็ copy เจ้า JSON file นี้ไว้นะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นแบบไหนนะโอเคถ้าเป็นดาร์กธีมผมให้โชว์แบบนี้นะครับผมก็ copy อันนี้ไว้นะครับ copy ไว้นะครับแล้วก็ไป press ไว้ในตัวโค้ดของเรานะครับอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับผมจะใส่ไว้ที่asset นะครับแล้วก็ map style นะอันนี้คือสไตล์ปกติของผมนะอันนี้สไตล์ปกติของผมก็คือเป็น light theme นะครับถ้าเป็น dark theme อ่ะผมก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในอีกไฟล์หนึ่งนะฮะก็จะมี2ไฟล์นะก็เป็น map style json แล้วก็ map style underscore dark นะครับแยกง่ายๆแบบนี้นะฮะทีนี้วิธีการใส่สไตล์ทำไงนะครับก็คือเราต้องได้เจ้าคอนโทรลเลอร์นี้มาก่อนนะครับเราต้องได้เจ้าคอนโทรลเลอร์นี้มาก่อนนะโดยการที่เราไปดึงค่ามาจากmap on map create ตรงนี้นะครับเราเอาค่าคอนโทรลเลอร์มาใช้นะครับจากนั้นเราก็เอาค่าคอนโทรลเลอร์มาใช้ได้แหละนะครับอันนี้ผมประกาศตัวแปรข้างนอกเนาะนะครับเพราะว่าเราต้องไปเรียกใน method อื่นได้นะครับทีนี้ในส่วนของการเซตสไตล์นะครับในส่วนของการเซตสไตล์เราต้องรู้ก่อนว่าณตอนเนี้ยนะครับณตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดอะไรนะครับมันอยู่ในโหมดมืดหรือโหมดสว่างนะครับนะวิธีการก็คือเราใช้ตัว media query เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะ media query นะครับแล้วก็ตามด้วย method platform brightness นะครับตามด้วย platform brightness off นะครับเราจะได้ตัวobject ของ brightness มานะครับแล้ว object ของ brightness ตัวนี้นะมาเช็คว่าณตอนนี้brightness index เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าบอกว่า brightness ถ้า brightness ตัวนี้นะครับเท่ากับ brightness.light ก็คือเป็นหน้าจอสว่างนะครับก็ให้ไปเอาไอ้เจ้า map style ที่เรา generate มาเมื่อกี้เนี่ยที่เราดาวที่เรา copy มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาโชว์นะครับแค่นี้เองนะครับก็ไปดึงมาจาก asset นะครับแล้วก็ map styleJSON นะครับแล้วก็ใช้ map controller นะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ย map controller นะครับเซต map style ให้หน่อยนะครับตามข้อมูลที่อยู่ใน JSON file นี้นะครับถ้าเป็น
ดาร์กนะครับถ้าเป็นดาร์กก็คือจอมืดนะครับจอมืดนะจอมืดจอดำอะไรก็ว่าไปนะครับก็ไปดึงสไตล์ตัวนี้มานะครับก็คือ map style underscore dark นะครับแล้วก็สั่ง map controller แล้วก็สั่ง set style ให้มันนะครับเท่านี้เองนะครับนะคือปกติเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าอุ้ยเราใช้ theme data นะที่เป็นดาร์กทีมนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าโอ้เดี๋ยวมันรันขึ้นมาแล้วมันก็จะมืดทั้งแอปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็จะมีวิดเจ็ตหลายตัวนะครับที่ไม่ได้รองรับในเรื่องของการเรนเดอร์ตัวดาร์กทีมอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าตั้งสไตล์ให้เขาอีกทีนึงนะครับเราก็ใช้วิธีนี้แหละในการที่จะไปดูค่ามาว่าเออสรุปแล้วเนี่ยหน้าจอณปัจจุบันเนี่ยมันมืดหรือมันสว่างนะครับนะครับเราก็ใช้ Media Query ตัวนี้นะครับโอเคนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าหน้าจอมาสว่างนะครับเราก็ไปทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าหน้าจอมืดจะเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับในเคสนี้ก็คือเราใช้ Mac Controller นะไปเซตสไตล์นะครับเราใช้ Mac Controller ไปเซตสไตล์นะครับแค่นี้เองนะง่ายไหมง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพอเราสั่งเซตสไตล์แบบนี้ได้แล้วนะครับมันก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมฮะมันก็ไม่ยากแหละนะครับเราก็แค่ไปหาจุดมาเหมาะในการวางว่าเฮ้ยเราจะให้มันแอพพลายสไตล์เนี้ยตอนไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะเป็นตัวอย่างนี้ผมทำเยอะไปหน่อยนะมีมาร์กเกอร์มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายมาร์กเกอร์ที่หลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนทำมาร์กเกอร์อะไรประมาณนี้ป่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องมาร์กเกอร์ที่หลังก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัว Map Controller เนี่ยนะครับ Google Map Controller จะได้มาก็ต่อเมื่อ Map มันวาดบนหน้าจอไปแล้วนะครับมันถึงจะได้ Controller มานะครับเพราะนั้นตอนที่มัน Render Map นะครับหรือ Apply Style เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในส่วนของbuild เนี่ยแหละฮะผมก็จะapply style ตรงนี้นะครับช่วงแรกมันก็จะไปดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะหน้าจอมืดหรือหน้าจอสว่างนะครับถ้าหน้าจอมืดก็ไปดึงสไตล์ที่เป็นสีมืดมานะครับถ้าหน้าจอสว่างมันก็จะไปดึงสไตล์ที่เป็นสีสว่างมานะครับโอ้เร็วมากนะฮอลลี่โหลดมันทำงานไวจังอ่ะนะครับก็โอเคมันเปลี่ยนมืดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมสลับให้แล้วกันเดี๋ยวผมสลับหน้าจอให้นะตอนนี้เราอยู่ในโหมดดาร์กเนาะนะครับพอเราอยู่ในโหมดดาร์กปั๊บเนี่ยตอนที่เราบอกว่าเซตแมปสไตล์นะมันก็ไปเช็คว่าเฮ้ย brightness มันเป็นมืดหรือมันสว่างนะครับนะ brightness เป็นมืดหรือสว่างนะครับแล้วก็มาดูถ้าเป็นสว่างนะครับไปดึงสไตล์ตัวนี้มาถ้าเป็นมืดไปดึงสไตล์ตัวนี้มานะครับณปัจจุบันคือมันดึงสไตล์ตัวนี้มาใช้ใช่มั้ยครับเดี๋ยวถ้าผมลองเปลี่ยนโหมดนะเป็นหน้าจอสว่างนะครับเป็นหน้าจอสว่างนะครับแป๊บนึงโอเคเห็นมั้ยฮะลองสังเกตดูนะครับก็คือไอตัวสไตล์เนี่ยเราแอพพลายตามสไตล์ที่เราไปเจนมาในหน้าเว็บเมื่อกี้เนี่ยฮะสังเกตดูว่าไอพวกเลเบลอะไรมันจะหายไปนะแล้วก็แหละพวกแลนด์มาร์กอะไรต่างๆมันหายไปนะครับมันจะเหลือแค่ตัวแผนที่เปล่าๆนะแล้วก็มีชื่อถนนนิดหน่อยนะครับก็มันก็จะไม่มีอะไรลกลุงลังมันก็จะมีแค่นี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวแมปสไตล์นี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเซฟนะครับแล้วก็รีโหลดใหม่นะเดี๋ยวจะให้เห็นความแตกต่างในกรณีที่เราไม่ได้ใช้สไตล์นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีเลเบลนู่นนี่นั่นนะครับเต็มเลยนะเห็นไหมจะมีเลเบลมีอะไรขึ้นมาเต็มเลยนะมีตลาดเซฟวันด้วยนะนะครับถ้าเรา apply style มันซะนะครับมันไอ้พวกเนี้ยมันก็จะหายไปนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนะว่าให้มันโชว์อะไรนะครับ
นะเห็นไหมฮะหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เหลือแมปเปล่าๆนะเวลาเรนเดอร์แมปมันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่โชว์พวกแลนด์มาร์กอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับอ่ะนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆง่ายไหมคือง่ายมากอะ่ะก็แค่ apply style เฉยๆนะครับแต่หลักสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้ตัว widget ที่เราจะใช้เนี่ยมันรองรับตัว dark mode หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่รองรับเราก็ไปจัดการสไตล์มันอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการง่ายๆคือไปเช็คดูก่อนนะว่าหน้าจอตอนนี้มันมืดหรือมันสว่างนะครับถ้ามันมืดให้ไปดึงสไตล์ตัวไหนมานะครับถ้ามันสว่างให้มันไปดึงสไตล์ตัวไหนมานะครับอันนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะ อีกเรื่องนึงนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าปกติเวลาเราใช้ Google Maps กันเนี่ยเราได้ทำพวก Custom Marker อะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่างานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะทำ Custom Marker ไว้บ้างนะครับแล้วก็มีบางโปรเจกต์ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพินปกตินะเป็นพินมาตรฐานของตัว Map Marker ปกตินะถ้าเราเห็นพินสีแดงๆนะครับก็เป็นพินปกตินะครับแต่นี้ก็จะใช้ลักษณะของเอาภาพมาแทนไอตัว marker ที่มันเป็นรูปพินปกติอันนั้นไปนะครับก็เป็นรูปรถแทนนะครับก็วิธีการง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็คือเราใช้ตัวภาพนะผมมีภาพรถอยู่คันหนึ่งนะครับนี่รถอยู่นี่เห็นไหมเอ่ยนะครับรถมีภาพรถอยู่นะครับอุ้ยเบลอเลยมันย่องไงเนี่ยมีภาพรถนะครับมีภาพรถอยู่คันหนึ่งนะครับผมก็เอาภาพรถเนี่ยนะมาทำเป็นมาร์กเกอร์นะครับวิธีการง่ายๆนะทำแบบนี้นะครับเราใช้วิธีการดึงภาพออกมานะครับดึงภาพออกมาแล้วแปลงค่าเป็นบิตแมปนะครับเป็นบิตแมปเป็นลิสต์นะครับเป็น uint แบบ8นะ unsigned int 8บิตนะครับเป็นลิสต์ของ unsigned int 8บิตนะครับเพื่อที่เอาค่าตัวเนี้ยนะครับมาทำเป็นไอคอนของ marker นะครับมาดูตรงนี้นะฮะเราไปดึงค่าตัวเอาโค้ดไปไว้ไหนเนี่ยอยู่นี่นะนะครับก็เราไปดึงค่าเจ้าตัวภาพมานะครับใน asset นะค่าไอคอน png นะโหลดผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ใส่เป็น byte data นะครับแล้วก็ return ออกมาเป็น byte data เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรา cast มันให้เป็น unsigned int 8 bit นะเป็น list นะครับพอมันได้ค่าตัวนี้มาเนี่ยครับเราเอาค่าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมาทำเป็นไอคอนของ marker นะครับผ่านตัว bitmap descriptor นะครับเอา bitmap descriptor มานะแล้วก็โยนเจ้าไอตัว marker ที่เราเรียกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาใช้งานนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็แพ็คให้มันเป็นตัวแปรเป็นมาร์เกอร์นะครับแล้วเอาเจ้ามาร์เกอร์เนี่ยไปใช้งานก็คือไปใส่ในส่วนนี้นะครับใส่ในส่วนนี้นะครับมาร์เกอร์มีอันเดียวนะคือรูปรถใช่ไหมครับมีรูปรถอันเดียวเราไม่ได้มีเป็นจุดหลายจุดเหมือนเป็น POI อะไรเงี้ยนะเรามีรูปเดียวนะครับส่วนไอเซอร์เคิลนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เป็นไอ้วงกลมๆรอบรถเนี่ยนะครับจริงก็ไม่ได้มีอะไรนะก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะ
ถ้าอยากจะเปลี่ยนมาร์กเกอร์เป็นรูปอย่างอื่นเราก็ทำได้นะเราก็เอารูปไปใส่ในแอสเซทแบบนี้นะครับใส่แอสเซทแบบนี้ถ้าเราใช้วิธีการอัปเดตมาร์กเกอร์แบบไดนามิกนิดนึงนะครับอย่างเช่นไปดึงไฟล์มาจากเว็บอะไรเงี้ยเราก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวผ่าน YouTube นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นผ่าน YouTube นะครับเอาผ่าน YouTube ไปชี้หาไฟล์นะแล้วก็ดึงไฟล์ตัวนี้มาเรนเดอร์นะครับเราก็ใช้ตัว default asset render แบบนี้แหละฮะแล้วก็ไปโหลดไฟล์ปลายทางมานะครับอย่างเงี้ยนะก็มันก็จะง่ายนะครับแล้วเราก็เอาภาพไปทำมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ต่อได้นะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็วนๆซ้ำเดิมนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะในการโหลดมาร์กเกอร์นะครับโหลดมาร์กเกอร์แล้วก็ไปทำคัสตอมมาร์กเกอร์นะครับมีแค่นี้นะครับอีกตัวหนึ่งถ้าคนที่ทำแอปกับแผนที่น่าจะดูในเรื่องของตัวอ่านค่า GPS มาเนาะนะครับถ้าอ่านค่า GPS มาเนี่ยมันจะมีตัวแพ็กเกจอยู่2ตัวนะที่ผมแนะนำนะครับนะจะมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า location นะครับแพ็กเกจที่ชื่อว่า location เนี่ยมันจะไปดึงค่าตัวค่า geo location จาก GPS มานะครับหรือจะเป็นค่าที่มันจะมี cost กับ file นะครับ file นี่ก็คือเราไปดึงค่า GPS นะครับ cost มันจะไปดึงค่ามาจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับมานะครับจะได้ค่า latitude กับ longitude นะครับเอามาใช้งานกับ map ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะไปทำพวกfencing อะไรพวกเนี้ยนะไปทำ fencing ข้อมูลอะไรพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือใช้ตัว plug in ที่ชื่อว่า location นะครับมีอีกตัวหนึ่งมันชื่อว่า geolocator มั้งไม่แน่ใจgeolocator นะครับเพิ่นผมจะใช้geolocator เยอะนะครับผมใช้ geolocator เยอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจตัวนึงนะแล้วก็เลยใช้มาตลอดนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันสามารถที่จะระบุในเรื่องของ geocoding ได้นะครับตอนนั้นคืออยากได้แค่ geocoding นะครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องของการอ่านค่า GPS ด้วยนะครับก็เลยเรียกใช้ตัว geolocator นะครับก็มี plug in 2ตัวนะครับที่จะดึงค่าจากไอ้ GPS ไอ้พวกนี้มาเล่นได้นะก็มี location นะครับแล้วก็ geolocator นะครับนะถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะครับนะไม่ได้ยากอะไรนะครับมันก็มีค่า occurrence อะไรพวกนี้ให้ด้วยนะลองไปนั่งอ่านกันดูนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะชอบถ้าใครใช้โลเคชันก็จะเล่นบนเว็บได้นะครับถ้าใช้geolocator มันก็จะได้อยู่บน Android อะไรพวกนี้นะครับนะก็ลองดูนะครับลองดูนะถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะมี2ตัวนะครับส่วนตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะว่ามีอีกไหมนะก็เท่าที่ได้เล่นก็คือได้เล่น2ตัวนี้นะครับอะไรกันเดี๋ยวนะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละนะครับก็มาย้อนรอยนะครับในเรื่องของตัว Dark Theme นะครับการทำCustom Style นะสำหรับ Widget นะครับจะเป็น third party widget หรือว่าจะเป็น widget มาตรฐานเองนะครับเราก็สามารถที่จะดูในเรื่องของตัว brightness ได้นะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในหน้าจอมืดหรือหน้าจอสว่างนะครับนะก็โดยการใช้ media query นะครับแบบนี้นะครับไปดึงมานะไปดึงค่า brightness มานะครับแล้วก็มาเทียบดูนะว่าสว่างหรือมืดนะครับถ้าสว่างให้ทำอะไรถ้ามืดให้ทำอะไรก็ว่ากันไปนะในส่วนของตัว
Google Map นะครับเรากำหนดสไตล์ได้นะครับผ่านตัว Google Map Controller นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้เจ้าตัว Google Map Controller มาก่อนนะครับแล้วใช้ Google Map Controller ในการจัดการในเรื่องของการเซตแมปสไตล์นะครับนะเราอยากจะให้แมปมันมีหน้าตายังไงอะไรแบบไหนนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะ mapstyle.wix.google.com นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับอยากได้สีซิลเวอร์แบบนี้นะครับอยากได้เป็นเรดโทนะครับอยากมีไอคอนอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะครับเอาลาเบลให้มันน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับนะใส่เข้าไปได้ตามที่เราอยากจะได้นะครับก็ปรับแต่งดูนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับ JSON file เนี้ยเอาไปใช้งานนะครับนะง่ายๆแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับGoogle Map นะครับไม่มีอะไรเลยนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเล่นดูนะครับในส่วนของ Google Map เองนะครับในเรื่องของตัวการกำหนด Dark Theme นะครับเราสามารถที่จะ Custom Dark Theme ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าใครชอบ Google Map ก็อาจจะไปเล่นในเรื่องของตัวไอ้ Custom Marker อะไรเงี้ยนะ Custom Marker อยากจะให้มันเป็นรูปรถรูปเรืออะไรก็ว่ากันไปนะก็ไปคัสตอมกันได้นะไม่ได้ยากอะไรนะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ถ้าใครอยากจะสอบถามนะครับปัญหาหรืออะไรก็ตามนะหรือว่าอยากจะรู้นะในเรื่องของตัวแมปเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทิ้งคำถามไว้นะครับได้ที่ตัวคอมเมนต์ของไลฟ์นะครับหรือว่าอาจจะอินบ็อกซ์ผ่านตัวpage inbox มาก็ได้นะก็จะถามผ่าน inbox มานะว่าเราจะทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็อาจจะลองถามเข้ามาได้นะก็คำถามไหนที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับผมก็อาจจะหยิบเข้ามาเป็น topic นะในเรื่องของการไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์นะครับนะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละนะครับถ้าใครสนใจเรื่องอะไรก็ลองเสนอมาก็ได้นะครับอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ